เราต้องมีการไหว้พระก่อนครับทุกทางธรรมังอัตติโอชัยทางสังฆังอัตติโอโอภาควังโอละทาเขียนตั้งไว้ที่สองจตุปัจจัยวิธีประมาณอย่างอาน้ำฝนอาจจะตูปัจจัยแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนซองก็ถวายในช่วงนี้ก็ถวายต้นเทียนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับต่อไปเราก็จะมีคุรปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะมังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเร